าฟังนิทานกันแล้วยายเจิมเป็นหญิงชราซึ่งมีเพื่อนบ้านชื่อว่าป้าปลิกกับลูกสะใภ้ของนางชื่อว่าสมศรีสมศรีนั้นเป็นคนที่ขยันขันแข็งทำการทำงานอยู่เป็นนิดยายเจิมถูกชะตากับสมศรีมากเวลาว่างยายเจิมก็จะเรียกเธอไปนั่งคุยแล้วก็ทำขนมด้วยกันบ่อยๆเช้าวันหนึ่งป้าปลิกได้มาซื้อเนื้อก้อนโตมาเก็บไว้เพราะอีก2 วันลูกชายก็จะกลับมาแล้วสมศรีได้ตั้งหน้าตั้งตารอสามีอย่างใจจดใจจ่อตกเย็นป้าปลิกได้เข้ามาในครัวเพื่อที่จะทำเนื้อตากแห้งเอาไว้ทอดให้กับลูกชายของแกแต่แล้วแกก็หาเนื้อไม่พบจึงสงสัยลูกสะใภ้ของตนเองเป็นอย่างมากถึงกับเข้าไปซักถามจนถึงขั้นมีปากมีเสียงกันอย่างรุนแรงและจะไล่สมศรีออกจากบ้านสมศรีได้นำเรื่องนี้ไปปรับทุกข์กับยายเจิมแกก็เลยคิดหาวิธีช่วยเหลือคืนนั้นยายเจิมจึงได้ออกอุบายเดินไปยังบ้านของป้าปริกและได้ตะโกนเรียกป้าปริกด้วยน้ำเสียงที่ดังลั่นแม่ปริกแม่ปริกอยู่หรือเปล่าฮะฉันยายเจิมนะแม่ปริกเอ้ยแม่ปริกป้าปิกได้ยินเช่นนั้นก็ได้ออกมาเชื้อเชิญให้ยายเจิมเข้าไปนั่งในบ้านแต่หญิงชรานั้นก็ปฏิเสธแล้วก็บอกเหตุผลว่าทำไมถึงต้องมาพบตนในตอนค่ำโอ้ยไม่ต้องหรอกฉันน่ะเพียงแต่จะมาขอไฟหน่อยนะจะเดินไปตีหมาสักหน่อยเพราะว่ามันขโมยเนื้อไปกินเมื่อวันก่อนไม่รู้ว่ามันขโมยเนื้อของใครมาฉันก็ไล่ตีมันไม่ทันยังไงขอยืมไฟหน่อยนะป้าปริกได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกผิดเช้าวันต่อมาป้าปริกก็ได้พูดกับสมศรีด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนไปว่าสมศรีเธอไม่ต้องกลับไปบ้านเธอหรอกแม่น่ะเข้าใจเธอผิดไปเองอยู่กับแม่ต่อเถอะนะสมศรีได้ยิ้มรับด้วยความดีใจและนึกถึงบุญคุณในอุบายอันชาญฉลาดของยายเจิมข้างบ้านเป็นยิ่งนัก